ที่ผู้จัดละครหน่องอรุณโอชาก็อัปเดตถึงอาการเลือดข้างในสมองของนักแสดงสาวเกรซราชมนที่ประสบอุบัติเหตุกลางกองถ่ายละครเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีอาการดีขึ้นจนเกือบหายเป็นปกติแล้วแต่คุณหมอก็ยังให้พักและทำกายภาพบำบัดร่างกายต่ออีก1เดือนถึงจะสามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมค่ะคุณหมอก็บอกว่าฟื้นตัวได้เร็วมากตอนนี้ก็เดินเหินอะไรก็คล่องนะคะเพียงแต่ต้องยังต้องพักอีกประมาณเดือนกว่ายังต้องระวังหรือแบบต้องเป็นห่วงต้องคอยรักษาให้มันหายจริงๆแล้วก็คืออย่าออกกำลังกายอะไรที่แรงเกินไปนะคะแล้วก็มีการเดินนะคะเอ็กซ์ไซส์ตามที่คุณหมอบอกแล้วก็อาหารอะไรก็ทานได้ปกตินะคะตอนนี้ก็ถือว่าน้องก็อยู่อะไรที่ฟื้นตัวเร็วมากค่ะซึ่งการพักงานของสาวเกรซครั้งนี้นะคะผู้จัดคนดังยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับงานละครและพร้อมกลับมาทำงานเมื่อไหร่ก็มีละครเรื่องใหม่เตรียมไว้รอแล้วด้วยละค่ะ